ภาคเหนือในวันที่18นะครับพบว่าค่า PM 2.5 เนี่ยมีแนวโน้มลดลงจากวันที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยวันนี้ทุกสถานีในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมากที่ภาคเหนือฮอตสปอตจะหนาแน่นอยู่ทั้งโซนฝั่งตะวันออกซะมากกว่าเป็นทางฝั่งอุตรดิตถ์ไปต่อครับทางจังหวัดน่านจะค่อนข้างเยอะดูจากดูที่อะไรที่อากาศก่อนได้ละเรามาดูแผนที่อากาศนะครับก็อันนี้ก็เออแล้วเขาให้มันลงมาห้ามชัดก่อนครับห้ามชัดนี่ไม่เอาฝนแล้วอ่ะขึ้นไปมีขึ้นไป